สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข้อคิดรอบตัวสาระดีๆข้อคิดดีๆและพวกเราทั้งสองคนค่ะใช่ครับสัปดาห์นี้นะฮะต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพระอาจารย์พระมหาดร.สมชายธนวุฒโธพาเราไปรู้จักกับประเทศศรีลังกาซึ่งประเทศศรีลังกาเนี่ยนะครับเขาได้รับสมญานามว่าเป็นไข่มุกแห่งเอเชียนะครับก็พูดคุยกันถึงเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาแล้วก็วิถีชีวิตรวมไปถึงศาสนาพุทธที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ในศรีลังกาแต่บังเอิญเวลาหมดก่อนนะใช่ค่ะในเมื่อเวลาหมดนะคะเราก็เลยต้องมาต่อกันในสัปดาห์นี้ค่ะซึ่งจะมีความสำคัญนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระไตรปิฎกค่ะเราก็จะได้มาศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของพระไตรปิฎกนะคะและที่สำคัญพระไตรปิฎกฉบับที่เรากำลังมีการทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะก็คือฉบับธรรมชัยนั่นเองค่ะน่าสนใจมากเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าเสียเวลาฮะไปชมพร้อมๆกันเลยครับค่ะการเดินทางของพระมหาด็อกเตอร์สมชายฐานพุทโธเพื่อนำพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยไปร่วมลงนาม MOU กับสถาบันซีบ้าณประเทศศรีลังกาครั้งนี้ซึ่งเป็นการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของประเทศไทยและเรื่องราวที่หลากหลายของวิถีชีวิตประเพณีของชาวศรีลังกาที่จะมาถ่ายทอดจากการเดินทางของพระมหาด็อกเตอร์สมชายฐานพุทโธกับการเป็นพระธรรมทูตเพื่อไปเผยแผ่วิชาธรรมกายแก่ชาวศรีลังกาอีกสักครู่มาติดตามชมกันครับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้นล้วนเกี่ยวข้องกับหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาแล้วจะดีแค่ไหนถ้าเรานำคำสอนเหล่านั้นมารวมไว้ในหนึ่งชั่วโมงผ่านพระอาจารย์ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมไอน์สไตน์เขียนถึงพุทธศาสนาไว้อย่างนี้ว่าศาสนาแห่งอนาคตเนี่ยจะเป็นศาสนาแห่งจักรวาลพระพุทธศาสนาเป็นแนวโน้มใหม่ของสังคมอเมริกันสิ่งเหล่านี้เป็นการพิสูจน์ทางอ้อมว่าปัญญาตรัสรู้ธรรมญาณทัศนะเนี่ยมีจริงนานาเทศนารายการเทศนาธรรมที่จะทำให้คุณเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาที่ชาวคณะสงฆ์ศรีลังกาให้ความเคารพนับถืออย่างสูงยิ่งในปัจจุบันกราบนมัสการพระอาจารย์ครับเจริญพรทราบว่าพระอาจารย์ได้ไปร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในการแห่พระเขี้ยวแก้วที่ประเทศศรีลังกาด้วยอยากจะกราบเรียนให้พระอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะเจริญพรต้องบอกว่าการไปของเราครั้งนี้เนี่ยนะโอ้ถือเป็นงานใหญ่นะค่ะที่ทางศรีลังกาให้ความสำคัญมากเลยครับในการทำพิธีเซ็น MOU เนี่ยความร่วมมือบันทึกความเข้าใจร่วมกันเนี่ยผู้ที่มาเซ็นก็คือชื่อดร.ประทีปนิรันเคอร์เดเลอร์เป็นผู้นำชาวพุทธคารวาสศรีลังกาเขามีตำแหน่งนี้นะเมืองไทยไม่มีโดยให้ชาวพุทธเนี่ย
มาลงคะแนนเนี่ยว่าจะเลือกใครแล้วคณะสงฆ์เนี่ยเป็นคนแต่งตั้งพระสังฆราชทุกนิกายต้องเป็นรับรองและแต่งตั้งเนี่ยอยู่ในวาระคราวละ10ปีนะเป็นเหมือนผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนาเลยเรียกว่าพูดอะไรปั๊บประธานาธิบดีต้องฟังเลยเพราะว่ามีผลต่อคะแนนเสียงชาวพุทธทั้งหมดเนี่ยก็เขาเป็นประธานสถาบันศรีบ้านเป็นผู้มาลงนามในครั้งนี้ในนามฝ่ายศรีลังกาแล้วสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายอัสสครีคือฝ่ายอรัญวาสีนั่นเองมาประทับเป็นสักขีพยานตั้งแต่ต้นจนจบเลยโอ้เรียกว่าเมตตามากเลยเนี่ยท่านอายุ80กว่าแล้วนะมาอยู่เป็นสักขีพยานแต่ต้นจนจบแล้วสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายมรวัตตะฝ่ายคามวาสีก็รับเป็นองค์อุปถัมภ์โครงการไตรโลกนี้ด้วยทั้งสององค์เลยเนี่ยพูดง่ายๆว่าให้การสนับสนุนอย่างมากๆพอเสร็จพิธีปั๊บช่วงค่ำวันนั้นก็เผอิญวันที่ไปเนี่ยเป็นวันเพ็ญเดือน9ของศรีลังกาซึ่งเป็นวันที่มีพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือการแห่พระเขี้ยวแก้วของศรีลังการอบเมืองแคนดี้เมืองหลวงเก่าเมืองที่สวยมากอยู่บนเขาอากาศสบายเลยนะเย็นสบายเย็นกว่ากรุงเทพสัก 3-5 องศาได้มันอยู่บนเขาใหญ่คล้ายๆอย่างนั้นก็อากาศสบายแล้วก็เป็นเขาแล้วมีทะเลสาบเป็นอย่างสวยงามมากที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วอยู่ที่วัดในเมืองนี้เพราะฉะนั้นเวลาแห่ก็แห่ที่เมืองนี้แต่ชาวศรีลังกาจะมาจากทั้งประเทศเนี่ยโอ้โหเป็นแสนเป็นล้านคนปักหลักรอเป็นวันเลยนะมาจองที่นั่งริมทางที่พระเกี้ยวแก้วจะผ่านเนี่ยเขาก็นิมนต์ให้คณะเราเองไปร่วมชมพิธีอัญเชิญพระเกี้ยวแก้วด้วยเนี่ยแห่พระเกี้ยวแก้วจัดที่นั่งให้อย่างดีเลยอยู่ในประลำพิธีเดียวกับของภรรยาประธานทิพย์ดีอะไรเงี้ยกับคณะทูตานุทูตนี่นะให้นั่งอยู่หน้าสุดเลยให้เกียรติคณะสงฆ์ก็นั่งดูเอ๊ะจะมายังไงโอ้โหแห่มาเนี่ยนึกเอ๊ะเขาจะแห่ยังไงนะเขาบอกใช้เวลานานหน่อยนะประมาณ3ชั่วโมงโอ้โหอ๋อเป็นถนนเนี่ยนะขบวนแห่เดินไล่ไปนะคือเป็นการแสดงในชุดต่างๆเนี่ยไม่หยุดเลยเดินต่อเนื่องเนี่ย3ชั่วโมงเต็มๆค่ะมีช้างมีคนมีอะไรคนแสดงก็เป็นหมื่นๆคนน่ะค่ะแล้วช้างนี่ก็เป็นร้อยๆเชือกตกแต่งประดับประดาช้างมีลูกตาโผล่มานิดเดียวที่เหลือเนี่ยโอ้โหมีผ้ามีเครื่องประดับเยอะแยะมากมายเนี่ยขบวนมาถึงเดี๋ยวดังเปี้ยปะเปี้ยปะไอ้เสียงอะไรเอ่ยอ๋อคล้ายๆเป็นแส้นี่นะแล้วก็เขาสะบัดฟาดกลางอากาศเสียงดังเปี้ย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 เป็นแถวเสร็จออกนี่เบิกลงนะชุดเบิกลงพอต่อมาก็มีการลำไฟก็มีคือเป็นกงล้อไฟเนี่ยมาควงมาลำมีการเดินบนอะไรล่ะคล้ายๆกับต่อขาสูงอ่ะแล้วก็เดินไปด้วยบางคนเก่งๆหน่อยเดินโยนไม้ขาสูงนี่นะเสร็จแล้วก็ยังควงกงล้อไฟอยู่ด้วยอยู่ข้างบนเนี่ยมีแสดงสารพัดมีการไล่ลำก็มีระบำกลองก็มีสารพัดออกเป็นร้อยๆคณะเลยเป็นหมื่นๆชีวิตเนี่ยยาว3ชั่วโมงอ่ะคิดดูต่อไม่จบเลยเนี่ยฝนพรำๆลงมาหน่อยชาวศรีลังกาไม่มีใครถอยเลยปักหลักสู้กันอยู่ตลอดเนี่ยแล้วก็เขาใช้ที่ให้ความสว่างยังรักษาประเพณีโบราณนะสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าเนี่ยเขาให้ความสว่างทำไงรู้ไหมจะเป็นไม้ด้ามยาวๆสัก 3-4 เมตรเนี่ยแล้วตรงปลายเป็นตะกร้าเหล็กเสร็จแล้วในนั้นเนี่ยเอาเนื้อมะพร้าวนะจะมาเอ๊ะเขาจะใช้ใดจุดอ๋อเอาเนื้อมะพร้าวที่ตากแห้งหน่อยเนื้อมะพร้าววางแล้วพอจุดปั๊บมันมีน้ำมันมะพร้าวก็ติดไฟแล้วก็ลุกแล้วก็ถือตรงนี้เฉียงๆหน่อยแล้วก็อยู่เป็นระยะสมัยก่อนคงเป็นจุดการให้แสงสว่างปัจจุบันแม้มีไฟฟ้าแล้วแต่เขาก็ยังคงประเพณีนี้ไว้อยู่แล้วก็ได้กลิ่นไอของวัฒนธรรมแล้วความเลื่อมใสศรัทธาแฝงบรรยากาศแบบโบราณนิดๆเนี่ยโอ้ขลังและศักดิ์สิทธิ์ดีทีเดียวนะถ้าอาจารย์ครับถามอีกนิดนึงนอกจากความศรัทธาที่มีการปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ เป็นเยาวชนแล้วเนี่ยคือมีประเภทแบบกุศโลบายมีประเพณีวัฒนธรรมที่จะดึงคนกลุ่มใหม่ๆเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้นไหมฮะอย่างบ้านเราก็มีอีกหลายกิจกรรมที่ถือว่าเป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนาแบบนี้ฮะเรื่องประเพณีจะคู่กันไปจะเป็นคือพุทธศาสนาเหมือนต้นไม้เนี่ยต้องมีแก่นมีกระพี้และมีเปลือกครับครับถ้าแก่นอย่างเดียวบางทีคนเข้าไม่ถึงต้องมีกระพี้มีเปลือกคือมีพิธีกรรมครับมีวัฒนธรรมมาหล่อล้อมในศรีลังกาก็มีไปถึงตามวัดคนก็จะคุ้นเนี่ยเช่นว่ามีการตีกลองแล้วมีการอย่างเช่นมีการแห่สิ่งสำคัญเนี่ยในวันละมีแขกพิเศษมาวัดก็จะตีกลองต้อนรับมีการเป็นที่รู้กันเนี่ยนะหรือว่าแห่พระเขี้ยวแก้วหรือว่ามีการพิธีกรรมสำคัญต่างๆก็จะมีสิ่งนี้ไม่ทราบว่าพระเขี้ยวแก้วเนี่ยมีความสำคัญยังไงนะครับพระอาจารย์พระเขี้ยวแก้วก็คือถ้าใช้ศัพท์ชาวบ้านคือฟันเขี้ยวนั่นเองซึ่งก็จะมีอยู่สี่ซี่ใช่ไหมตรงหัวมุมนี่นะสี่ซี่
ซ้ายขวาข้างละ2ซี่พระเขี้ยวแก้วของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสำคัญเพราะว่าหลังจากพระองค์ปรินิพพานแล้วเมื่อถวายพระเพลิงพระสรีระพระองค์นี่นะก็เหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุใช่ไหมลักษณะเป็นเมล็ดพันธุ์ผักกาดของพระพุทธองค์นะแต่ว่ามียกเว้นคือพระเขี้ยวแก้วเป็นองค์อยู่อย่างนั้นเพราะถือว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่เป็นองค์เนี่ยใหญ่แล้วก็หนักแน่นเพราะฉะนั้นชาวพุทธจึงมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระเขี้ยวแก้วเป็นพิเศษยิ่งกว่าพระบรมสารีริกธาตุทั่วไปเพราะทั่วไปก็เป็นเล็กๆนี่ใช่ไหมเมล็ดพันธุ์กาดพระเขี้ยวแก้วนี่ใหญ่เลยก็เป็นองค์ครบสี่องค์เนี่ยนะตำนานกล่าวไว้ว่าองค์ที่หนึ่งขวาบนพระเขี้ยวแก้วองค์ที่อยู่ขวาบนนะพระอินทร์มาอัญเชิญไปไว้ที่ดิษฐานที่จุฬามณีที่สวรรค์ชั้นดาวดึงให้เหล่าเทวดาพระวันเพ็ญเขาก็จะมาบูชากันมาสักการะพระเขี้ยวแก้วที่จุฬามณีส่วนขวาล่างอันนี้แหละอยู่ที่ศรีลังกาเริ่มต้นดิษฐานที่กาลิงคะแคว้นกาลิงคะหรือกาลิงคลัตนั่นเองแล้วต่อมาพอฮินดูต่างๆมีอิทธิพลขึ้นชาวพุทธก็เกรงว่าจะถูกทำลายก็เลยมีสตรีผู้หนึ่งเห็นสัตว์ผู้หญิงนี่สำคัญนะโอ้โหเอาพระเขี้ยวแก้วซ่อนไว้ในมวยผมนะแล้วข้ามศรีลังกาจนสุดท้ายเนี่ยโอชาศรีลังกาก็ดีใจมากแล้วปฏิสถานไปที่เคารพนับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาวพุทธศรีลังกาเหมือนพระแก้วมรกตเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธไทยอย่างนั้นครับของศรีลังกาต้องพระเขี้ยวแก้วเลยนี่คือองค์ที่อยู่ทางด้านขวาล่างครับส่วนด้านซ้ายนะซ้ายล่างเนี่ยนาคเอาไปเก็บไปที่วังพญานาคไว้บูชาที่นั่นเหลือซ้ายบนซ้ายบนได้ไปถึงประเทศจีนเดิมอยู่ที่เมืองฉางอันหรือซีอันนั่นเองที่เจอสุสานหินศีลซีนะแล้วต่อมาก็อาราธนามาอยู่ที่วัดที่เมืองปักกิ่งปัจจุบันกรุงปักกิ่งเนี่ยเคยอาราธนามาให้คนไทยบูชาที่พุทธมณฑลคนไทยไปบูชาเป็นล้านเลยเนี่ยก็คือเป็นซี่ซ้ายบนอยู่ที่จีนส่วนขวาล่างอยู่ที่ศรีลังกาเน้นอยู่บนโลกมนุษย์2องค์เท่านั้นเององค์หนึ่งอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวเรืองอีกองค์อยู่ที่วังพญานาคนั่นเป็นยังไงแต่เรื่องที่เราก็ใช้อยู่แล้วก็คุ้นกันเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามาจากศรีลังกานะใช่ค่ะแต่ยังสงสัยค่ะว่าทำไมเขาถึงสามารถบันทึกได้ละเอียดความเคารพนับถือความศรัทธาคนเราถ้าใจจดจ่อเรื่องอะไรเนี่ยจะจำเรื่องนั้นได้แม่นบางคนชอบร้องเพลงนะฟังเนื้อเพลงสองรอบร้องได้เลยแต่พอไปอ่านหนังสือไม่จำเลย อยู่ที่ความสนใจ ถ้าไม่สนใจก็จะจำไม่ได้ถ้าสนใจใจมันจดจ่อเนี่ยก็จะจำได้ ชาวศรีลังกาเรื่องอื่นไม่ค่อยจดจ่อเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเรื่องคำสอนพระเจ้าแล้วก็จดจ่อมากแล้วก็มีใจเทิดทูนบูชาทุกอย่าง อาตมาไปศรีลังกายังประทับใจนะไปพบท่านประธานาธิบดีที่ทำเนียบเนี่ย เสร็จปั๊บคุยสนทนากันเจอปั๊บเนี่ยท่านมายอบตัวไหว้เลยนะ oh. เป็นทนายศรีลังกาว่าเวลาไหว้ไม่ได้ยืนไหว้ธรรมดา แต่ต้องย่อเข่าลงไปด้วย ย่อเข่าไหว้ด้วยย่อเข่าลงไปด้วยเนี่ยถ้าหากสถานที่เอื้อให้ถึงขนาดว่าย่อไหว้เสร็จแล้วก็จะเอามือมาแตะเท้าพระภิกษุ มาแตะที่เหนือศีรษะตัวเอง ให้ความเคารพพระภิกษุสงฆ์อย่างมากๆเลย แล้วสนทนากันให้เวลาเยอะทีเดียวแล้วท่านยังพาไปนมัสการต้นโพในธรรมเนียบประธานาธิบดีปลูกต้นโพแล้วทำแท่นบูชาหน้าต้นโพท่านบอกว่าพอท่านว่างๆท่านก็จะมาไหว้พระที่หน้าต้นโพมาสวดมนต์รู้สึกว่ามาสวดแล้วสบายใจโปร่งโล่งแล้วจะได้กลับไปบริหารราชการแผ่นดินต่อปลูกต้นโพในธรรมเนียบประธานาธิบดีเลยแล้วยังสร้างพุทธรูปองค์หน้าตักประมาณราวๆสักเกือบ2เมตรนะในธรรมเนียบอีกเหมือนกันว่าเสร็จต้นโพก็จะได้มาไหว้พระนี่คือความศรัทธาเลื่อมใสระดับผู้นำประเทศยังเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะถ้าแค่นี้เราบอกว่าเป็นแค่พิธีการไหว้ไปอย่างนั้นแหละสร้างพระใครก็สร้างได้ปลูกต้นโพก็ปลูกได้ไม่ใช่เขาปลูกแบบเอาเนื้อหาสาระไม่ใช่ผู้ใหญ่สั่งผู้น้อยไปปลูกให้คนสวนไปปลูกแล้วก็จบไปไหว้ทุกวันแล้วไม่แค่นั้นนะทุกวันพระใหญ่วันเพ็ญเนี่ยพระจันทร์เต็มดวงนะจะนิมนต์พระภิกษุมาแสดงพระธรรมเทศนาในธรรมเนียบประธานาธิบดีแล้วตัวประธานาธิบดีเองนั่งกับพื้นฟังแต่ต้นจนจบเลยเป็นชั่วโมงชั่วโมงพารัฐมนตรีทั้งหลายนั่งฟังพร้อมกันหมดเลยอยู่ที่พื้นเลยตีตมาดนั่งฟังเลยเนี่ยถ่ายทอดทีวีไปทั้งประเทศเป็นประจำสม่ำเสมอกิจวัตรประจำของผู้นำประเทศนี่เขาเป็นอย่างนี้นะแล้วเนื่องจากว่าประวัติศาสตร์มีการบุกไปบุกมาทำบินจาก
อินเดียก็ข้ามมายึดประเทศก็มีแล้วก็มีนะปัจจุบันชาวสิงห์หนที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่ประมาณราวๆ 72% ครับส่วนชาวทมินที่นับถือฮินดูเนี่ยมีประมาณ 18% ค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านเหนือตรงแถบคาบสมุทรยัฟนาแต่ก่อนที่มีพยัคฆ์ทมินอีแรมแล้วลบกันเนี่ยแต่ตอนนี้เขาสงบไปแล้วครับแล้วมีมุสลิมอีกประมาณ 8% มีคริสต์ประมาณ 2% โปรตุเกสมาก่อนเสร็จโปรตุเกสก็ฮอลันดาเข้าฮอลันดาอิทธิพลถอยลงอังกฤษเข้าอีกผมรู้สึกว่ามีเรื่องปวดหัวตลอด แต่แม้กระนั้นนะฝรั่งมาปกครองอยู่ 3-400 ปีเนี่ยปัจจุบันเหลือชาวคริสต์ 2% นี่คือความผูกพันที่เขามีพุทธศาสนาจะอ้อมหน้าแล้วบีบคั้นเขาก็รักษาพุทธศาสนาแล้วชาวพุทธมี 72% นะศรีลังการะบุในรัฐธรรมนูญเลยว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติศรีลังการะบุชัดเจนระบุในรัฐธรรมนูญเลย 72% ระบุได้ประเทศไทย 90% ระบุไม่ได้ แล้วก็แต่ว่าเขาก็เปิดกว้างนะว่าเป็นศาสนาประจำชาติก็จริงแต่ก็ให้สิทธิเสรีภาพกับทุกศาสนาเพราะพุทธเราใจกว้างอยู่แล้วแต่ว่าใครจะมาเบียดเบียนพุทธนี่ไม่ได้นะแต่พุทธไม่เคยเบียดเบียนใครพุทธใจกว้างอยู่แล้วมีแต่คนอื่นเขาไปเบียดเบียนพุทธแล้วก็พระภิกษุสงฆ์จากทั่วทุกมุมโลกทุกชาติทุกศาสนาทุกนิกายไม่ว่าจะเถรวาทมหายานพระทิเบตอะไรก็แล้วแต่เข้าศรีลังกาไม่ต้องมีวีซ่า อยู่ได้ตลอดชีพเลยเพราะที่นี่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติสมณะสักยบุตรถือว่าเป็นลูกพ่อเดียวกันคือมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นกำเนิดบวชพระเมื่อไหร่ก็คือว่าเข้ามาสู่ความเป็นสมณะสักยบุตรเป็นพุทธบุตรงั้นเข้าศรีลังกาดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาไม่ต้องมีวีซ่า อนุญาตอยู่ได้ตลอดชีพเห็นบอกว่ามีกระทรวงเกี่ยวกับศาสนาหลายหลายศาสนาด้วยใช่ไหมครับให้ความสำคัญแบบนั้นด้วยใช่ไหมมีพระกรมพระพุทธศาสนาโดยตรงแล้วก็มีส่วนงานที่รับผิดชอบศาสนาอื่นพระอาจารย์ครับถามถึงเรื่องการบวชนิดนึงครับในศรีลังกาทราบว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็ยากลำบากพอสมควรเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีถึงมีการเชิญพระในส่วนประเทศไทยไปทำพิธีบวชให้ที่ศรีลังกา 3,000 องค์ก็ครั้งนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยพิธีการบวชแล้วก็ในส่วนของการที่จะมาศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วก็เข้าสู่ร่มกาสาวพัสเนี่ยยากง่ายยังไงแล้วก็เขามีพิธีการเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับต่างจากบ้านเราไหมเจริญพรในแง่ของพิธีกรรมการบวชก็ไม่ต่างกันก็คือก็มาจากไทยใช่ไหมไทยก็มาจากลังกาลังกาก็มาจากไทยมันก็ใช้คล้ายๆกันเพราะเนื้อหาก็คือเป็นภาษาบาลีเหมือนกันเพียงแต่ธรรมเนียมในการบวชต่างกันนิดหน่อยของศรีลังกาเขาถือการบวชตลอดชีวิตพอบวชแล้วนี่ตั้งใจบวชยาวไม่สึกไม่สึกเลยเจริญพรครับพระอาจารย์ครับเวลาบวชแล้วไม่ให้สึกเนี่ยอย่างนี้คนรุ่นใหม่ๆที่ศรีลังกาเขายังคงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ไหมฮะเขาก็ยังบวชอยู่นะพอบวชแล้วตั้งใจพอคิดว่าจะไม่สึกเนี่ยความมุ่งมั่นในการศึกษาก็มากนะเพราะว่าจะต้องอยู่กันตลอดชีวิตนี่ใช่ไหมนี่ก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มที่ก่อนจะบวชก็วัดใจกันให้ดีพร้อมแล้วก็บวชเสร็จแล้วศึกษาเล่าเรียนงั้นภาษาบาลีของศรีลังกาต้องยอมรับว่าโอ้เขาศึกษาเรื่องไวยากรณ์ต่างนี่ลึกทีเดียวนะและแน่นข้อได้เปรียบประการหนึ่งคือว่าภาษาบาลีกับภาษาศรีลังกาภาษาสิงห์หนเนี่ยมันคล้ายกันเพราะรากภาษามาจากรากเดียวกันครับ ตอนชาวอารยันอพยพจากทะเลสาบแคสเปียนเนี่ยออกมาสายนึงไปยุโรปก็เป็นภาษายุโรปปัจจุบันสายนึงมาทางด้านของอินเดียเลยเป็นรากตระกูลภาษาเรียกว่าอินโดยูโรเปียนฝรั่งเรียนภาษาบาลีก็เรียนง่ายกว่าไทยนะ เพราะว่ามันรากภาษาเดียวกันอินโดยูโรเปียนตระกูลเดียวกันเนี่ยบรรพบุรุษมาจากทางเดียวกันครับแล้วสายอารยันที่เข้ามาทางอินเดียส่วนนึงแยกไปเปอร์เซียอิหร่านส่วนนึงก็เข้าอินเดียพอเข้าอินเดียก็กระจายไปเต็มพื้นที่ทั้งอินเดียแล้วส่วนหนึ่งก็ข้ามมาที่ศรีลังกาเห็นเริ่มต้นมาจากบรรพบุรุษกลุ่มเดียวกันพอผ่านเวลาไปหลายพันปีภาษาก็มีการพัฒนาตัวทำให้มันต่างกันไปเหมือนภาษาไทยภาษาทางอีสานภาษาทางใต้เนี่ยค่อยๆต่างกันไปบ้างแต่มันยังรากเดียวกันเห็นพอมันไวยากรณ์คล้ายกันเวลาเรียนเขาจะเรียนได้เร็วกว่าเรานี่คือข้อได้เปรียบของเขาความเข้าใจภาษาบาลีเขาเลยลึกดีนี่คือข่าวศรีลังกาน่ารักไหมครับน่ารักมากโอ้น่าชื่นชมมากเลยนะจ๊ะดีมากมากเลยเนี่ยจึงควรร่วมมือกับชาวศรีลังกาปกป้องพระพุทธศาสนาชาวศรีลังกาเขารักพุทธศาสนามากนะค่ะแล้วอยู่บนเกาะก็จริงแต่เวลามองอะไรปั๊บเนี่ยความรู้สึกชาตินิยมว่านี่ศรีลังกาในประเทศนั้นประเทศนี้แทบไม่มีเลยครับอย่างที่เห็นเนี่ยเอ๊ะศรีลังกาตอนนี้เราลำบากนะงั้นเราไปนิมนต์พระไทยมาบวชให้เป็นสยามวงเขาโอเคเลยอมรปุระนิกายจากพม่าก็โอเครามานิกายจาก
มอญก็โอเคแล้วตัวเองตอนที่แข็งแรงก็พร้อมจะแบ่งปันให้กับทุกประเทศคือคิดระดับโลกอะแม้แต่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกที่เป็นองค์กรพุทธที่เก่าแก่นานที่สุดที่รู้จักทั่วโลกนะมากที่สุดนะชาวศรีลังกาเป็นแกนนำผลักดันให้เกิดการก่อตั้งขึ้นครับยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกก็ชาวศรีลังกาเป็นคนผลักดันให้ก่อตั้งขึ้นแม้กระทั่งการเสนอให้สหประชาชาติกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกเนี่ยชาวศรีลังกาเป็นคนผลักดันเป็นแกนประสานประเทศพุทธเนี่ยผลักดันจนสำเร็จสิ่งสำคัญสำคัญเนี่ยชาวศรีลังกามีบทบาทเสมอเขาไม่ได้รวยหรอกนะแต่จิตใจเขางดงามและยิ่งใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสนี้ก็เลยจับมือกันทำงานพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างมรดกโลกให้กับคนในยุคต่อไปทั่วโลกนับพันๆปีพระอาจารย์คะสงสัยเลยค่ะพอฟังมาแล้วรู้สึกปลื้มเลยนะคะว่าโอ้ศรีลังการักพระพุทธศาสนาขนาดนี้เขามีวิธีการในการปลูกฝังถ่ายทอดหรือว่าสืบทอดในการมีใจในการรักพระพุทธศาสนาอย่างนี้อย่างไรบ้างคะพระอาจารย์ตั้งแต่เด็กๆเลยวันอาทิตย์ปั๊บเด็กๆใส่ชุดขาวนะเป็นโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ไปวัดเป็นแถวเลยเนี่ยปลูกฝังแต่ยังเล็กๆแล้วก็พ่อแม่ทำตัวอย่างไงพระมาก็ต้องไหว้แต่แล้วชาวศรีลังกาเขาภูมิใจในความมีเหตุผลของเขานะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นเนี่ยไตรตรองทั้งหมดและคำสอนพระเจ้าเยี่ยมที่สุดจังหวะที่คริสเข้ามากดดันอย่างหนักจนกระทั่งพุทธล้วนเหมือนกันเนี่ยนะเรายังจำเรื่องสามเณรคุณานันทะได้ไหมได้ค่ะกอบกู้ศาสนาศึกษาธรรมะอย่างดีจนกระทั่งแตกฉานแล้วก็มีการโต้วาทะกับบาทหลวงคริสต์ใหญ่ๆ3ครั้งเนี่ยคนมาแห่ฟังกันเต็มเลยเนี่ยปรากฏว่าชนะอย่างใสสะอาดเลยแต่ละครั้งไม่ใช่ต่อเนื่องทุกๆวันนะโต้แต่ละครั้งนี่หลายวันแล้วไม่ใช่โต้ไปโต้มาเถียงกันไม่ใช่ให้พูดทีละชั่วโมงฝ่ายนี้พูดไปก่อนจบแล้วอีกฝ่ายพูดสลับกันพูดแล้วเป็นวันทีนึงจะ3วัน5วันก็ว่าไป3ครั้งพอพิษสู้ไม่ได้ปั๊บล่าถอยไปซุ่มศึกษาหาข้อมูลแล้วก็เตรียมการเสร็จอีก3ปี5ปีมาขอประลองใหม่ครับกี่ทีก็แพ้ราบคาบหมดเท่านั้นเองสามารถพลิกพุทธศาสนาในศรีลังกามั่นคงขึ้นมาใหม่ได้ชาวพุทธเกิดกำลังใจว่าคำสอนพระพุทธเจ้าสุดยอดใครจะมาโจมตียังไงไม่มีทางเลยอย่างการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศรีลังกานะครับก็เห็นว่ามีการปลูกฝังตั้งแต่เด็กแล้วก็ได้รับแรงศรัทธาจากประชาชนทั่วไปค่อนข้างเยอะนะอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าหลาย 10% มากนะถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็เป็นศาสนาประจำชาติเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราแล้วก็ทั้งโลกเนี่ยนะฮะการเผยแผ่แบบนี้เนี่ยจะยังคงขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆหรือว่าจะยึดหลักแบบไหนอย่างเช่นศรีลังกาไหมหรือว่าบ้านเราควรจะปรับปรุงตรงไหนบ้างครับเจริญพรอาตมาคิดว่าต้องมีการประสานกันนะ